สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการประกวดเล่เปื่อยนะครับเป็นรายการใหม่นะครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดด้วยว่าจะตั้งรายการนี้ขึ้นมาแล้วบังเอิญว่าแบบผมไปประกวดมาแล้วก็เข้ารอบ8คนสุดท้ายนะครับงานที่ผมประกวดครั้งนี้นะครับก็จะเป็นงานของสเปบัตเอ็กโปสกานะครับก็คือปากกาโปสกาแท่งนี้นะโดยงานชิ้นนี้นะครับก็เราจะมีสิทธิ์ใช้เฉพาะแค่โปสการ์นะครับแล้วก็กติกาก็ให้อัดคลิปห้ามเกิน1นาทีนะครับส่งผลงานไปให้เขาซึ่งผมอ่ะได้ส่งไปแล้วแล้วก็เข้ารอบ8คนแล้วโดยโจทย์ของงานชิ้นนี้นะครับก็คือ Color Your Passion ครับแล้วก็งานที่ผมได้วาดไปนะครับในความหมายของผมอ่ะ Color Your Passion ของผมอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเราทำในสิ่งที่เราชอบอะทำในสิ่งที่เรารักผมก็เลยวาดตัวการ์ตูนของผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบสิ่งที่ผมรักลงไปในงานรายการนี้นะครับไม่ใช่แค่ผมที่ประกวดคนเดียวครับอาจจะมีไอจูนมาประกวดก็อาจจะมาอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็คนอื่นๆอีกในคลิปนี้ไม่มีกูใช่ไม่ใช่ตัดเอาไว้ไม่ตัดไม่ตัดเอ้ยนั่นแหละทุกคนจะไม่ได้เห็นผลงานจริงตรงนี้นะครับเพราะว่าผลงานจริงของผมได้ไปอยู่กับกรรมการเรียบร้อยแล้วก็แต่ว่าจะได้ดูคลิปที่ผมตัดไว้นะครับ1นาทีคนที่ตัดคลิปให้ผมนะครับก็ขึ้นตรงนี้เลยครับของช่อง Geekview นะครับเป็นคนตัดคลิปให้ก็ขอบคุณเขาด้วยเหมือนกันก็เมื่อดู Speed Paint จบแล้วนะครับการที่ผมจะชนะหรือเข้ารอบ4คนสุดท้ายได้คือมันอยู่ที่ยอดไลค์ยอดแชร์อย่างเดียวเลยครับถ้าอยากจะสนับสนุนงานผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กันนะครับอ๋อหมดเขตนะครับหมดเขตของการโหวตนะครับผลงานหมดวันที่15กันยานี้นะครับคลิปนี้ถ้าลงก็พรุ่งนี้ก็คือวันที่12ป่ะน่าจะวันที่12ไม่ว่า13อ่ะก็เหลือเวลาโหวตไม่มากแล้วก็ช่วยๆผมหน่อยนะครับเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าผมเข้ารอบ4คนนะครับก็สามารถไปเจอผมได้ที่งาน exhibition นะครับของโปสการ์นะครับ4คนสุดท้ายนะครับที่ผ่านเข้ารอบก็จะได้ไปแข่งขันวาดสดกันจริงๆที่ Spebat Studio นะครับในวันศุกร์ที่20กันยาแล้วก็มีกิจกรรมมินิ exhibition ที่รวบรวมผลงานของคนอื่นด้วยนะครับที่ไม่เข้ารอบแล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันตัดสินนะครับว่าผมจะได้1หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันครับไปดูกันได้นะครับสุดท้ายนะครับเสื้อแบนติสนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้าดีไซน์โดยไอจูนนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังก็เสื้อตัวนี้นะครับมาเรียบร้อยแล้วครับอีกไม่นานเกินรอก็จะปล่อยอย่างเป็นทางการแล้วคนที่สั่งไว้ก็จะเริ่มทยอยส่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราคานะครับของเสื้อตัวนี้ตอนแรกจาก 1,200 ใช่ไหมครับก็จะลดลงไปอีกนะครับไปติดตามได้ในเพจนะครับอย่าลืมกดไลค์เพจด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปประกาศเรื่องเสื้ออีกทีนะครับไปดูสปีดเพนต์กันได้เลยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรแค่นั้นแหละ